สวัสดีครับพวก็ผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม As สซ s สซิน r e e d นั่นเองครับเป็นการต้อนรับเ,เกม As สซ s สซิ Creed ภาคใหม่นะครับที่กำลังจะมาถึงและผมก็จะสรุปเนื้อเรื่องเกม a s ส n ั c r e e d นี่ไปเรนะื่อยๆเลยนะก็เกม As สซ s สซิ Creed นะครับก็เป็นเกมที่อยู่คู่กับแฟนชายชาวโลกมาอย่างยาวนานนะครับเกือบ20ปีแล้วนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่กับชาวโลกมาอย่างยาวนานนะแล้วผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องในภาคที่1นนั่นเองครับ เนื้อเรื่องในภาคที่1นนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดสมอนด์มล์นะครับตื่นขึ้นมาในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ห้องหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งเดสมอนด์นะครับได้ถูกลักพาตัวมาโดยบริษัทแอปแอปสเตอร์โก้นั่นเองครับผมซึ่งเดสมอนด์เองก็จําไม่ได้นะครับว่าเขาถูกลักพาตัวมาโดยบริษัทนี้ซึ่งบริษัทแอปสเตอร์โก้นี่ครับได้ใช้อุปกรณ์นะครับที่มีชื่อว่าเครื่องแอนิมัสนะครับกับเขานั่นเองเพื่อที่จะดึงความทรงจําของเขานั้นออกมาแต่ว่า แต่ว่าบริษัทนะครับไม่ได้ต้องการที่จะดึงความทรงจําของเขาจริงๆนะครับเขาต้องการที่จะดึงความทรงจําของบรรพบุรุษของเขานั่นเองโอ้โหเครื่องอะไรโคตรโหดเลย,เลยสามารถดึงความทรงจําของบรรพบุรุษของตัวเองได้นะซึ่งก็ค้นพบว่าเดสมอนนะครับมีได้สืบเชื้อสายมาจากนักฆ่าแอสซัซินคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอาแทนั่นเองซึ่งเป็นแอสซัซินที่มีตัวตนอยู่ในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่3นั่นเองครับผม ซึ่งเอาแทนนะครับได้ทําภารกิจในการขโมยสิ่งประดิษฐ์บางอย่างนะครับจากวิหารโซโลโมอนนั่นเองแต่ว่าเขานะครับได้ทําภารกิจล้มเหลวนั่นเองเพราะว่าที่นั่นนั้นได้มีอัศวินเทมเราปกป้องเอาไว้ซึ่งอัศวินเทมเรานะครับก็เป็นศัตรูตัวฉกาดของเหล่าพลาดอรนแอสซินนั่นเองครับผมนอกจากจะขโมยสิ่งประดิษฐ์ไม่สําเร็จอีกนะครับเขานะครับก็ยังล้มเหลวในการฆ่าหนึ่งในแกนมาสเตอร์ของ อัศวินเทมพานามว่าโรเบิร์ตดีเซเบิลอีกด้วยนะครับซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เอาแทนนะครับและคณะพาราดอนต้องการที่จะขโมยนี้เนะี่ยมันก็คือเดอะพีชออฟอเดนั่นเองครับผมและเนื่องจากว่าเขาทำภารกิจล้มเหลวนะครับเขาก็ได้กลับไปยังพาราดอนนะซึ่งหัวหน้าพาราดอนนะครับที่มีชื่อว่าอัลมูอาลิมนี่ก็เลยสั่งลดขั้นของเขาแล้วครับและขับไล่ของ และขับไล่เขานั้นออกจากคณะพาราดอนแอสซิสินแต่ว่าเอามูอาลิมนะครับยังได้ให้โอกาสแก้ตัวกับเอาแทนะครับในการกลับมาโดยที่ให้เอาแทนะครับไปสังหารคน9คนนั่นเองซึ่ง9คนนี้นะครับมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เลยนะและเป็นคนที่จะมีอิทธิพลอย่างมากในสงครามกูเสดในประวัติศาสตร์นั่นเองครับผม ซึ่งความตายของ้าคนนี้นะครับจะสามารถสร้างความโกลาหลอย่างใหญ่หลวงนะในสงครามคูเสตเอาแทนะครับจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองชื่อดังมากมายครับในยุคสมัยนั้นอย่างกรุงเดยูซาเลมและกรุงดามัสกัดนั่นเองซึ่งที่นั่นนะครับเขาก็พยายามที่จะทํางานหาเลี้ยงชีพ้วยครับโดยการรับจ้างล้วงกระเป๋าบ้างแอบเ,อเก็บธงอะไรบ้างแล้วแต่นะครับก็หือว่าเป็นไซเควสนั่นเองครับผมซึ่งทักษะการต่อสู้ของเอาแทนะครับจัดว่าเป็น ระดับสุดยอดในการรอบสังหารเลยนะเขาสามารถทําภารกิจสําเร็จโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยนั่นเองครับผมตัดภาพไปที่พี่เดสมอนนะครับที่ได้ทําการเข้าๆออกๆไอเครื่อง a n i m มัสนี่เป็นว่าเล่นเลยนั่นเองครับผมเขาเข้าๆออกๆจนถึงขนาดที่ว่าสามารถเดินเล่นในห้องแลบของบริษัทแอปสตาร F ์โกได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีใครไปใส่ใจเขาเลยซึ่งเป้าหมายของบริษัทนี้นะครับ ก็คือการปล่อยให้เดสมอนนะครับได้ใช้เครื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาเดอะพีชออฟอีเดนเจอนั่นแหละครับต่อมาภายหลังนะครับเดสมอนนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นบริษัทแอฟสตา o โกนี่ครับมันเป็นบริษัทมันเป็นโฉมหน้าของเทมพาในยุคสมัยใหม่นะที่อยากจะได้เดอะพีชออฟอีเดนมาข้อพอนั่นเองครับผมเขาเลยต้องการที่จะสืบหามันนะครับจากความทรงจําของพี่เดสมอนนั่นเองตัดภาพมาในยุคกลางนะครับเอาแทนนะครับสามารถทําภารกิจรอบสังหารได้ทั้งหมดเลยนะ และหนึ่งในคนที่เอาแทนฆ่านะครับก็คือโรเบิร์ตดีเซเบิลที่เขาเคยแพ้มาคราวก่อนนั่นเองครับและเขาก็ได้กลับไปหาเจ้านายของตัวเองนั่นเองครับแต่ปรากฏว่าอามูอาลิมนะครับดันหักหลังเขาแล้วครับและเขาและส่งเขานะครับไปอยู่ท่ามกลางสมรภูมิระหว่างชาวคิดกับมุสลิมนั่นเองและเอาแทนนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วอามูอาลิมนะครับได้ทํางานลับๆให้กับพวกเทมพ่านั่นเองแล้วอามูอาลิมนะครับยังมีเดอะพิสออฟอีเดนอยู่แล้วนะ ต่อมานะครับเอาแทก็ได้รู้ความจริงว่า The p i t c h of Eden นั้นน่ะมันซุกซ่อนความลับในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เอาไว้ครับก็คือซุกซ่อนเทคโนโลยีความลับประวัติศาสตร์อะไรในยุคสมัยก่อนน่ะเอาไว้นั่นเองครับผมซึ่งใน p i t c h of Eden นะครับมันก็จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติได้เลยทีเดียวรลวกับว่ามนุษยชาตินั้นจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาต่อมานะครับเอาแท้ได้สามารถเอาตัวรอดจากสมรภูมิมุสลิมกับคริสเตียนมาได้นะครับและเขาก็ได้กลับไปหา เจ้านายของเขาเองอย่างเอามูอาลิมนั่นเองครับผมเอาแทนะครับได้เผชิญหน้ากับเอามูอาลิมครับเนื่องจากตอนนี้เอามูอาลิมครับได้มี The p i t c h of Eden อยู่แล้วนั่นเองเอามูอาลิมนะครับสามารถสร้างภาพดวงตานะครับเพื่อมาต่อสู้กับเอาแท้ได้แต่ว่าเอาแทนะครับก็ได้ใช้ความสามารถนะครับมองทะลุภาพดวงตาได้นะและสามารถฆ่าเอามูอาลิมได้นั่นเองครับผม แลนะเอาแทนนะครับก็ได้ทําการเปิดใช้งาน The p i t c h of Eden นั่นเองครับผมซึ่ง The p i t c h of Eden นะครับมันก็ได้แสดงภาพโพลรแกร,รมของจุดต่างๆนะครับบนโลกนั่นเองต่อมานะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับทางบริษัทแอปสตาร์โนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะกําจัด d เดสมอนทิ้งนั่นเองโดยผู้ที่จะออกคําสั่งนะครับก็คือ,เ,อเทมเพาระดับสูงอารันวิกกี้นะครับเขาตัดสินใจที่จะฆ่าเดสมอนทิ้งแต่ว่า ลูซี่สติลแมนนะครับดันเกียกล่อมนะครับให้ไว้ชีวิตเดสมอนเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้ครับเดสมอนก็ยังติดอยู่ในห้องทดลองของแอปสตาร์โกอยู่นั่นเองครับผมแล้วเนื่องจากว่าเขาได้ใช้เครื่องแอนิมัสนะครับเป็นเวลานานนั่นเองทำให้เขาครับได้ได้รับความสามารถในการใช้อีเกิลวิชั่นนะครับของเอาแทมาได้ซึ่งทําให้เขานะครับเห็นข้อความแปลกๆบนฝาผนังของห้องแหลบของเขานั่นเองข้อความนี้นะครับมันก็มาจากหลากหลายวัฒนธรรมบนโลกนั่นเองครับผม เดสมอนนะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะรักษาอาการการเห็นภาพดวงตาอีเกิลวิชั่นของเขาเนี่ครับเขาเลยตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปเข้าเครื่องแอนิมัสอีกครั้งหนึ่งและแลก็ได้เข้าสู่ความทรงจําของแอสซิสินคนใหม่นั่นเองครับผมก็เป็นอันจบไปแล้วนะครับสำหรับแอสซิสต์คริสภาคที่1นนั่นเองครับผมหากชอบวีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หากผมอ่านชื่อผิดหรือมั่วประการใดน,นะครับเขียนแก้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ